สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนฟีนอมินอลในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมเจษฎาสาราทองดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งค่ะและเช่นเคยนะคะก็ทุกวันเริ่มต้นด้วยอาเซียนเฮดไลน์ค่ะส่วนช่วงอาเซียนไดเรกนะคะวันนี้จะไปที่สปป.ลาวค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะอยู่ที่นู่นค่ะคุณเอกสรรก็จะรายงานเข้ามานะคะว่าที่สปป.ลาวมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในช่วงสุดท้ายนะครับ AEC Focus นะใครที่สนใจเรื่องยานยนต์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้คุณทิพย์เนี่ยจะพาไปติดตามบรรยากาศนะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ท่านประธานกรรมการอำนวยการของการจัดงาน Big Motor Sale 2014 ด้วยนะครับก็ติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับตลอด1ชั่วโมงของรายการเรานะคะสามารถร่วมส่ง SMS ทักทายหรือว่าแสดงความคิดเห็นค่ะมาได้ที่หมายเลข4108111 4108111และตอนนี้ไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์ค่ะมาต้อนรับช่วงเช้านะด้วยข่าวสดใสเรื่องของการท่องเที่ยวกันนะครับไปกันที่ประเทศบรูไนนะเป็นประเทศที่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวสักเท่าไหร่นะดูเหมือนไกลจากเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะไปถึงบรูไนมาไทยใช่ไหมคะครับนะวันนี้มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ทางด้านประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะดึงนักท่องเที่ยวจากบรูไนเนี่ยให้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นครับไปดูความเคลื่อนไหวของข่าวนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์ The Brunei Times ของประเทศบรูไนครับพูดถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะที่ชาวบรูไนเนี่ยเขาก็นิยมมาท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับพาดหัวข่าวว่า Thailand seeks to attract more Bruneian tourists นะก็คือประเทศไทยนั้นต้องการที่จะดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวชาวบรูไนเนี่ยให้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นนะครับโดยเรื่องนี้เปิดเผยโดยท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำบรูไนนะครับคุณอภิชาติเพชรชวรัตน์นะได้กล่าวว่ารัฐบาลไทยเนี่ยพยายามที่จะดึงดูดนะนักท่องเที่ยวชาวบรูไนให้เข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นในปีนี้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วว่าคุณมิกมีนักท่องเที่ยวชาวบรูไนเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยมากถึง 14,000 คนนะฮะพอพูด 14,000 คนเนี่ยโอ้อาจจะบอกว่าอุ้ยทำไมน้อยจังเลยมาดูประชากรของบรูไนก่อนทั้งประเทศเนี่ยเขามีไม่ถึง 500,000 คนนะครับดังนั้นเนี่ย 14,000 คนจาก 500,000 คนเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะถ้าเทียบสัดส่วนแบบนี้นะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ 14,000 คนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา 40% จากปีก่อนหน้านะครับโดยในปีนี้เนี่ยนะตั้งเป้าเอาไว้น่าจะอยู่ที่ 16,000 คนนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.เนี่ยก็มีการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะโดยพุ่งเป้าไปที่ชาวบรูไนนะครับก็จะชูจุดเด่นจุดขายของเมืองไทยเนี่ยอย่างเช่นชายหาดนะที่สวยงามพูดถึงโรงแรมและห้างสรรพสินค้าที่เรียกว่ามีสินค้าชั้นนำจากทั่วโลกมากมายเลยนะครับโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมาเนี่ยนะฮะก็เป็นผลจากหลายๆปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เหมาะสมนะฮะอาหารการกินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญนะครับคนบรูไนเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากประเทศบรูไนนั่นเองนะครับในขณะที่ชาวบรูไนเองเนี่ยก็นิยมซื้อสินค้าแบรนด์เนมนะฮะโดยที่จะเขาก็ยินดีจ่ายนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเองเนี่ยก็มีจุดขายอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าของไทยเนี่ยก็มีแบรนด์เนมด้วยแล้วก็มีสินค้าของแบรนด์ไทยด้วยซึ่งคนบรูไนเนี่ยก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับมาดูกันที่นอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมูลค่าทางการค้าของไทยกับบรูไนเนี่ยก็มีมูลค่าสูงถึง$300 ล้านนะครับเมื่อปีที่แล้วครับโดยการส่งออกจากไทยไปบรูไนเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวนะครับผลไม้น้ำตาลฮะแม้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเรียกว่าการซื้อขายเนี่ยระหว่างไทยกับบรูไนอาจจะซบเซาไปบ้างนะครับแต่ว่าปีนี้นี่ก็มีสัญญาณที่ดีนะฮะแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็พยายามที่จะเร่งนะครับกระชับสานความสัมพันธ์แล้วก็ขยายความร่วมมือทางการค้าด้านต่างๆนะอันนี้ก็เป็นนโยบายของประเทศไทยด้วยครับค่ะเชื่อว่าถ้ามาแล้วก็ต้องชอบนะเมืองไทยค่ะผู้คนก็จิตใจอัธยาศัยดีด้วยครับนะก็เป็นสมาชิกอีกประเทศหนึ่งของอาเซียนนะที่เราอยากจะทำความรู้จักแล้วก็ดึงดูดให้เข้ามาเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะจากเมืองไทยนะคะไปดูที่ประเทศอินโดนีเซียกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของค่าเงินนะคะของสกุลเงินค่ะเราจะได้ยินข่าวมาพักหนึ่งค่ะว่าเอ๊ะคืออินโดนีเซียเนี่ยแบงค์เขาจะใหญ่มากเลยไม่ใช่ขนาดใหญ่นะแต่หมายถึงว่ามูลค่าเป็นทีแบบแสนรูเปียดูแล้วเหมือนรวยใช่คือดูพกเงินกันเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทำให้เกิดปัญหาค่ะแล้วก็มีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Jakarta Post นะคะบอกว่า New Bank Notes Launch Redenomination Will Go On ตอนนี้นะคะก็จะมีการออกธนบัตรใหม่ค่ะแต่ว่า Redenomination ก็คือการปรับค่าเงินค่าสกุลเงินเนี่ยก็ยังจะคงดำเนินต่อไปนะคะคืออย่างนี้คืออินโดนีเซียเนี่ยเขามีแผนนะคะว่าจะมีการปรับ ค่าเงินสกุลรูเปียโดยตัดเลขศูนย์ออกไป3หลักคือจากแบงค์100,000เนี่ยอีกหน่อยจะไม่มีละตัดออกไป3ก็จะเหลือพันป่ะจะเหลือพันนะคะเพราะว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าคือค่าเงินอินโดนีเซียถือว่าเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลกเลยเพราะว่านี่แหละมันมาทีเป็นแสนเป็นล้านคนพบกันนะคะแต่ว่าพอมาเทียบแล้วจริงๆแล้ว$1สหรัฐเนี่ยมีค่าเทียบกับประมาณแค่ 11,681 รูเปียเองอันนี้ตามค่าเงินล่าสุดนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะทีนี้ทางธนาคารกลางของอินโดนีเซียโดยผู้ว่าธนาคารกลางนายอากุสมาโตวาโดโจเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้มีการออกแบงค์100,000ใหม่คือประชาชนก็บอกอ้าวไหนบอกว่าจะตัดศูนย์ออกไงแล้วออกแบงค์100,000อีกทำไมนะคะคือท่านก็บอกงี้ค่ะเดี๋ยวออกไปก่อนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในหน้าธนบัตรเล็กน้อยแต่ว่าแผนที่จะปรับค่าเงินสกุลรูเปียเนี่ยก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องรอรัฐสภาอินโดนีเซียแล้วก็รัฐบาลรวมถึงธนาคารกลางถกกันก่อนว่าจะปรับค่าเงินอย่างไรนะคะตอนนี้เขามี redenomination billคือเป็นร่างกฎหมายการปรับค่าเงินสกุลรูเปียปรับหน่วยนับเงินใช่นะคะตอนนี้ยังเป็นร่างกฎหมายอยู่ซึ่งกำลังต้องถกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เดี๋ยวต้องรอรัฐสภาเนี่ยให้สสเนี่ยผ่านร่างกฎหมายก่อนถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ยนะคะจะต้องใช้เวลาประมาณ6 ปีเลยซึ่งเขาถือว่าเป็น transition period คือเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนะคะก่อนที่จะมีการตัดลดเลขศูนย์ออกไปอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามันมีหลายๆประเทศอย่างเช่นตุรกีเนี่ยก็เคยปรับค่าเงินสกุลของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปัจจุบันก็ยังดีขึ้นนะคะทีนี้ค่ะทางรัฐบาลอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้นะก่อนผู้ว่าการแบงก์ชาติจะมาแถลงนะคะบอกว่าเรื่องแผนการปรับค่าเงินสกุลรูเปียเนี่ยอาจจะต้องล้มเลิกไปก่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มูลค่าของค่าเงินรูเปียเนี่ยลดจาก 10,000 ไปอยู่ที่ 11,000 แล้วก็ล่าสุดก็ 12,000 เกือบนะคะรูเปียต่อ$1สหรัฐถือว่ามันแบบมันลดลงเรื่อยๆในช่วงเวลา1 ปีไงเป็นเพราะว่ามีการไหลออกของเงินทุนเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายอากูสนะคะผู้ว่าแบงก์ชาติของอินโดนีเซียก็ออกมายืนยันแล้วว่ายังไงก็จะต้องทำต่อไปตามแผนเดิมนี่ค่ะอาจารย์เจตบอกว่าแผนการปรับค่าเงินจะใช้เวลามากกว่า10 ปีเลยเพราะว่ากลัวว่าประชาชนจะสับสนจะตกใจก็จะแบ่งเป็นเฟสเลยนะเฟสแรกเนี่ยอยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์ให้คนรับทราบก่อนแล้วก็เฟสที่2เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านนะคะเฟสที่3เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาการทยอยเก็บเงินรูเปียแบบเก่าคืนนะคะแล้วเฟสสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการใช้เงินรูเปียแบบใหม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้มันดีเลย์ไปหมดละมันเลื่อนแคบออกไปหมดแล้วเพราะว่าต้องรอสภาอนุมัติก่อนครับนะก็ต้องมาดูกันว่าคุณโจโควีนี่จะสามารถผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้รวดเร็วหรือเปล่าไม่งั้นซื้อของกันทีนี้นะฮะเป็นล้านโดนปรับทีเป็นฟ้อนๆเลยไงอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะที่ทางจาการ์ตาโพสต์รายงานบอกว่าใช่เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยโอ้โหตัวเลขเยอะมากเลยนะคะ5 หลักเลยทีเดียวเทียบกับ$1สหรัฐที่เวียดนามเนี่ย$สหรัฐเทียบเท่ากับ21,200ดงนะทั้ง2ประเทศนี้ก็น่าจะต้องมาร่วมกันไม่ได้ร่วมกันแต่ว่าต่างคนต่างคิดนี่แหละว่าจะทำยังไงดีกับค่าเงินที่มัน0.00 เยอะขนาดนี้นะประชาชนเขาอาจจะชินไงแต่เราเวลาเป็นนักท่องเที่ยวไปเนี่ยโอ้โหจำนวนกันงงเลยเป็นล้านดูเหมือนรวยนะใช่อะไรครับยังอยู่กันที่ประเทศอินโดนีเซียกันต่อนะครับมาดูที่การลงทุนกันบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาเนื้อหอมนะอินโดนีเซียมีหลายๆประเทศนี่อยากที่จะเข้าไปลงทุนนะหลายๆบริษัทเนี่ยอยากไปเปิดโรงงานที่นั่นนะครับหนึ่งในนั้นครับเป็นยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ครับซัมซุงกำลังเล็งไปเปิดโรงงานขนาดใหญ่ที่นั่นเลยครับเขามีที่เวียดนามเยอะนะอันนี้ไปที่อินโดแต่ว่าเขาจะเจาะการผลิตเนี่ยนะเพื่อคนอินโดนีเซียเป็นตลาดอินโดนีเซียเท่านั้นครับไปติดตามเรื่องนี้กันครับจากหนังสือพิมพ์ Korea Times ของประเทศเกาหลีใต้นะครับบอกว่า Samsung plant in Indonesia นะก็คือประเทศเกาหลีใต้นะบริษัท Samsung เนี่ยนะครับมีแผนที่จะสร้างโรงงานในประเทศอินโดนีเซียนะฮะซึ่งก็มีการเจรจานะครับกับรัฐบาลของอินโดนีเซียถึงเรื่องนี้นะฮะว่าจะวางแผนก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือในอินโดนีเซียนะครับโดยยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของการลงทุนและก็การเจรจาต่อรองนะแต่ว่ามีแผนจะก่อสร้างภายในปีนี้นะนี่สิ่งที่แหล่งข่าวบอกมานะครับโดยซัมซุงในปัจจุบันนี้นะฮะก็มีโรงงานประกอบนะฮะอยู่ที่ทั้งในเกาหลีใต้เองจีนแล้วก็เวียดนามอย่างที่คุณมิกบอกไปแล้วเนี่ยโรงงานในเวียดนามนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะมูลค่าการลงทุนนี้นะครับเป็นพันล้าน$สหรัฐเลยนะใหญ่มากนะครับ แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วของอินโดนีเซียเนี่ยจะมาแย่งส่วนแบ่งอะไรกันหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับโรงงานที่จะเปิดการผลิตเนี่ยนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะว่าอินโดนีเซียประเทศเดียวเนี่ยเขามีประชากรเยอะแล้วในคุณมิกมีตั้ง250ล้านคนใช่ไหมฮะนี่หนำซ้ำเนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าการบริโภคสินค้านะประเภทโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซัมซุงเนี่ยก็มีการทำการตลาดที่สำคัญนะโดยล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเพิ่มโทรศัพท์ที่มีมูลค่าประมาณ 3,000 บาทนะก็เรียกว่าราคาย่อมเยาเข้าไปในตลาดของอินโดนีเซียด้วยนะฮะจากการสำรวจผลการประกอบการนะครับของซัมซุงในไตรมาสที่2ของปีนี้นะพบว่าสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับผู้ผลิตในจีนนะเพราะว่าราคาเนี่ยไปสู้ไม่ได้นะผู้แนะนำก็บอกว่าเนื่องจากทางด้านของซัมซุงเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างสูงต้นทุนก็สูงสเปคก็สูงจะกดราคาเนี่ยมันก็เลยยากดังนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยการสร้างโรงงานในประเทศเนี่ยมันน่าจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับโทรศัพท์มือถือที่มาจากประเทศจีนได้นะครับที่สำคัญครับจริงๆเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณมิกที่ซัมซุงพยายามที่จะไปเปิดโรงงานในอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในการเจรจากับอินโดนีเซียแต่ว่าไม่สำเร็จนะเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเขาอยากจะขอลดหย่อนภาษีนะเวลาเขาไปเปิดโรงงานเนี่ยนะฮะซึ่งอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ไม่ยอมแต่ว่าที่เขาไปเปิดในเวียดนามเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวียดนามเนี่ยได้เสนอการยกเว้นภาษีเนี่ยให้ซัมซุงนานถึง30 ปี เยอะมากเลยนะซัมซุงก็เลยไปเปิดที่เวียดนามแต่ว่าตอนนี้นะครับมีข่าวออกมาว่าอินโดนีเซียเนี่ยยอมใจอ่อนลดลงมานะจากเมื่อก่อนแรกเนี่ยไม่ให้เลยตอนนี้เนี่ยยอมลดหย่อนภาษีให้10 ปีก็เลยมีแผนตรงนี้ขึ้นมาว่าอาจจะไปเปิดโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทางการของอินโดนีเซียนะครับก็มองว่าสิ่งที่อินโดนีเซียจะได้เนี่ยแน่นอนคือการจ้างงานนี่เห็นได้ชัดเลยนะว่าน่าจะต้องมีการจ้างงานเนี่ยจำนวนมากในอินโดนีเซียครับก็เป็นประโยชน์กับอินโดนีเซียด้วยแล้วก็ซัมซุงเองก็หวังที่จะทำการตลาดเจาะในกลุ่มประเทศอินโดนีเซียด้วยครับอย่างเวียดนามตอนนี้ก็กลายเป็นฐานการผลิตของซัมซุงไปแล้วนะคะซึ่งชิ้นส่วนหรือว่าโทรศัพท์มือถือของซัมซุงที่ส่งออกไปทั่วโลกในส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเวียดนามหมดเลยครับค่ะอ่ะนะคะจากเรื่องของซัมซุงแล้วก็ที่อินโดนีเซียแล้วก็มีพาดพิงเวียดนามด้วยตอนนี้จะพาไปเวียดนามจริงๆแล้วนะคะมีพาดหัวจาก The Hanoi Times ค่ะบอกว่า Vietnam's TV digitalization plan spurs big moves from local providers ตอนนี้นะคะก็ทางเวียดนามเนี่ยมีแผนที่จะเปลี่ยนระบบการออกอากาศของโทรทัศน์ให้เป็นดิจิทัลแล้วนะคะซึ่งทำให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างครั้งใหญ่เลยจากบรรดาผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะแล้วก็กำลังกลายเป็นที่น่าสนใจด้วยนะคะตลาดเวียดนามสำหรับผู้ประกอบการด้านโซลูชันแล้วก็อุปกรณ์ขั้วต่อทั้งในและนอกประเทศค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยมีแผนพัฒนาระบบโทรทัศน์นะคะการเผยแพร่สัญญาณจากเดิมเนี่ยระบบอนาล็อกใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นดิจิทัลแล้วนะคะภายในปี 2020 ค่ะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการแล้วก็เพิ่มช่องทีวีไงให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้นนะคะซึ่งระยะแรกเนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายเฟสเหมือนกันภายในวันที่ 31 ธันวาคมปีหน้าปี 2015 นะคะทีวีในเวียดนาม 5 เมืองนะคะอย่างเช่นฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้ไหฟงดานังแล้วก็คานโตเนี่ยจะใช้แบบดิจิทัลแล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาตามมาทีนี้ทาง Hanoi Times เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Alliance Broadcast Vision International ซึ่งเป็นบริษัทเนี่ยที่ให้บริการด้าน CAS นะคะหรือว่า Conditional Access System ค่ะรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับดิจิทัลทีวีนะคะคุณเก่าไดเนี่ยบอกว่าแผนการเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทีวีเนี่ยโอ้โหตอนนี้ทำให้คนเวียดนามตื่นตัวมากเลยแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยนะอยากจะชมทีวีที่มันมีคุณภาพการออกอากาศที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเนื้อหามากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเวียดนามจำนวนมากยังมีเงินไม่มากพอที่จะเป็น subscriber คือลงทะเบียนสมัครสมาชิกดูช่องทีวีอื่นๆที่ไม่ใช่ฟรีทีวีที่รัฐบาลจัดให้นะคะพอมาเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยก็จะมีช่องทีวีเพิ่มขึ้นก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนด้วยแล้วทีนี้มันมีรายงานนะคะของกระทรวงสื่อสารของเวียดนามบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีครัวเรือนในเวียดนาม 22 ล้านครัวเรือนที่ดูทีวีคือใช้โทรทัศน์นะคะแต่ทีนี้ก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆนะคะอย่างเช่น 2.6 ล้านครัวเรือนเนี่ยอันนี้มีเคเบิลทีวีแล้วก็อีก 3.3 ล้านครัวเรือนเป็นสมาชิกทีวีดาวเทียมส่วนที่เหลือเนี่ยตอนนี้ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่เลยและทีนี้มันก็ต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าอีก20กว่าล้านเนี่ยเป็นอนาล็อกนะครับคือใช้เวลาค่ะแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยทาง Hanoi Times บอกว่ายังอยู่ตามเทือกเขาตามภูเขาอยู่เลยแล้วก็เป็นชนบท เข้าถึงยากด้วยนะคะก็เขาก็ตั้งเป้าไว้ปี2020ตอนนี้ปี2014ใช้เวลาอีก6ปีนะครับอันนี้ก็เป็นความตกลงร่วมกันนะของชาติอาเซียนเรื่องของทีวีดิจิทัลเนี่ยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนไปสู่ทีวีดิจิทัลให้เหมือนกันทั้งหมดในอาเซียนนะครับอันนี้ก็เป็นความตื่นตัวที่เกิดขึ้นในอาเซียนนะฮะนอกจากเวียดนามจะตื่นตัวเรื่องนี้นะเรื่องของดิจิทัลไลเซชันหรือว่าการเปลี่ยนจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลของทีวีเนี่ยนะฮะลาวนี่ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องกองเรื่องของการลงทุนทางด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยในประเทศลาวกันครับความคืบหน้านี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์ The Vientiane Times ของประเทศลาวนะครับบอกว่า Chinese media looks to invest in Laos นะฮะก็คือสื่อของประเทศจีนเนี่ยนะครับมองการลงทุนในประเทศลาวเอาไว้นะหรือว่าสปป.ลาวนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับสื่อจีนจากมณฑลยูนนานนะฮะได้สำรวจศักยภาพการลงทุนที่สปป.ลาวนะครับทางด้านสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับโดยมีการเปิดเผยจากคุณจางกงซูนะฮะเป็นตัวแทนผู้แทนของยูนนานเดลี่เพรสกรุ๊ปนะก็เป็นกลุ่มบริษัทนะฮะทางด้านสื่อของมาจากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนนั่นเองบอกว่าตอนนี้มีความตั้งใจที่จะลงทุนนะเข้ามาลงทุนในลาวเนี่ยตอนนี้ก็มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสปป.ลาวด้วยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.โบแสงคำวงดารานะครับโดยระหว่างการพูดคุยนะระหว่างคุณจางกับทางท่านรัฐมนตรีนะก็ได้กล่าวถึงการเปิดสำนักงานของ China Radio International หรือว่า CRI นะในนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็มีความร่วมมือระหว่างลาว National Television หรือว่าโทรภาพแห่งชาติลาวในวันนี้คุณเอกสารนะก็มาจากที่นี่เดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองถามดูก็ได้นะฮะและบริษัทจากมณฑลยูนนานแล้วก็มณฑลเสฉวนเนี่ยก็มีความร่วมมือกันนะฮะโดยจะมีการติดตั้งและดำเนินการเรื่องของเคเบิลแล้วก็ทีวีไร้สายที่สปป.ลาวนะครับทางด้านของรัฐมนตรีของลาวเนี่ยก็อธิบายว่าการให้บริการสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการค้าเนี่ยมีให้บริการแล้วนะตอนนี้ที่เมืองใหญ่ๆของลาวไม่ว่าจะเป็นนครหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางนะครับสวรรณเขตแล้วก็จำปาสักนะฮะแต่ก็ยังต้องการความร่วมมือมากขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการออกอากาศผ่านระบบดิจิตอลนะก็จะต้องทำให้สำเร็จที่ลาวนะตอนนี้ลาวก็ตื่นตัวเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีมตินะฮะของอาเซียนที่จะเปลี่ยนผ่านนะจากอนาล็อกเนี่ยไปเป็นดิจิตอลร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีวีทั้งจากเวียดนามแล้วก็จากลาวครับจริงๆการเป็นประชาคมอาเซียนนี้ก็ดีมากๆเลยนะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราได้ติดตามข่าวสารน่าสนใจจากประเทศรอบๆนะคะมีการลงทุนมีอะไรเยอะเลยนะคะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารมวลชนแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องอาชญากรรมค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียค่ะตอนนี้โหแก๊งที่ลักขโมยเครื่องเพชรนะคะหรือว่าเพชรพลอยตามร้านขายจิวเวลรี่นะคะกำลังระบาดอย่างหนักเลยค่ะที่มาเลเซียมีพาดหัวจาก The Star Malaysia ค่ะบอกว่า Jewelry Stores on High Alert Falling Thefts ตอนนี้นะคะบรรดาผู้ประกอบการร้านขายเพชรพลอยอะไรต่างๆนานาในมาเลเซียค่ะกำลังต้องตื่นตัวเรื่องมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะคะเพราะว่ามีแก๊งขโมยระบาดค่ะเป็นโจรขโมยเพชรนะคะออกอาละวาดนะคะในกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะแต่ว่าก็ทำให้ร้านขายเครื่องเพชรทั่วมาเลเซียเนี่ยต้องออกมาโอ้โหวางมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้มีการแชร์ภาพจากกล้องวงจรปิดร่วมกันด้วยนะคะว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ร้านเพชรนี้นะแล้วก็ผู้ต้องสงสัยหน้าตาประมาณนี้ค่ะนี่ไปขโมยอยู่ในแบบห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกัวลาลัมเปอร์เลยนะคะก็มีการขโมยแหวนไป2วงค่ะมูลค่ารวมประมาณ 1.4 ล้านริงกิตหรือว่า14ล้านบาทใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะทีนี้ทางบรรดาร้านเพชรทั่วมาเลเซียก็เลยมีการสั่งพนักงานว่าตอนนี้เนี่ยอย่านำถาดสินค้าออกมาแสดงเยอะๆละอย่างในภาพเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเอาถาดมาให้เราเลือกเราดูใช่ไหมฮะไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือว่าให้เอาออกมาทีเนี่ยโชว์สินค้าได้ทีละ2ชิ้นเท่านั้นถ้าเกิดทางลูกค้าเนี่ยอยากจะดูอย่างใกล้ชิดหรือว่าอยากจะลองค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยลูกค้า1คนเนี่ยต้องมีพนักงานประกบ2คนเลยนะเพราะว่าคือแน่นอนกฎหมายมาเลเซียเข้มงวดอยู่แล้วนะแล้วก็ตำรวจอะไรก็มีเยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าแหมก็ยังเล็ดรอดสายตาไปได้นะคะตอนนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นชาวไต้หวันนะคะแล้วก็เวลาออกปฏิบัติการจะมีคู่มา1คนซึ่งคู่เนี่ยหน้าตาไม่ซ้ำเลยนะคะเขาก็เลยต้องจับตาดูอยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงถึงจับกลุ่มคนนี้ได้เข้าใจว่าน่าจะยังอยู่ในมาเลเซียอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีประวัติในการก่อเหตุฉกเพชรอย่างเงี้ยแหละนะคะที่ลอนดอนแล้วก็แอนเวิร์ปเนี่ยอยู่ที่เบลเยียมเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเพชรประวัตินี้เยอะเลยโชคโชนนะจริงๆนี่มืออาชีพนะแต่เป็นอาชีพที่ไม่ดีนะมิจฉาชีพต้องเรียกอย่างนี้นะฮะนะครับเอาละครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวจากประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนเป็นประเทศที่สะอาดสงบเรียบร้อยนะปลอดอาชญากรรมนะแต่ว่าล่าสุดนี้มีรายงานข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ ไม่มีที่นอนนะเรียกว่าคนไร้บ้านนะโฮมเลสนั่นเองที่ญี่ปุ่นมีใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นมีนะฮะตามสวนสาธารณะต่างๆตามเมืองใหญ่เนี่ยแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือมีการสำรวจออกมาพบว่าคนเหล่านี้นี่เป็นเป้าของการถูกทำร้ายด้วยนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าตกใจนิดนึงนะครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของหนังสือพิมพ์จากหนังสือพิมพ์ The Japan Times ของประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกว่า 40% of Tokyo's homeless targeted by violence survey says นะฮะทางนี้ครับมีผลการสำรวจนะครับออกมาว่าคนไร้บ้านเนี่ยประมาณ 40% ที่อาศัยอยู่ทั่วกรุงโตเกียวนะครับเป็นเป้าของความรุนแรงนะครับโดยการสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO นะฮะที่ชื่อว่า The Independent Life Support Centerโมยายนะฮะโดยพบว่า 40% นะของคนไร้บ้านในกรุงโตเกียวเนี่ยนะครับเป็นเป้าของความรุนแรงโดยถูกทำร้ายหรือว่าข่มขู่บนท้องถนนนะฮะโดยการสำรวจเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะฮะก็คือเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโดยพบว่านะฮะคนที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยที่มาได้รับการสำรวจนี่ก็จะอายุอยู่ราว 30-86 ปีนะฮะคืออายุเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 59.8 ปีนะประมาณ60เนี่ยตามเขตต่างๆซึ่งเป็นเขตใหญ่ของญี่ปุ่นนะคนไทยอาจจะคุ้นชื่อกันดีไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุย่า อิเคบุคุโร่นะฮะเขตเหล่านี้นี่ก็จะมีเป็นคนไร้บ้านเนี่ยมาอยู่กันเยอะเหมือนกันนะครับโดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบอกว่าเวลาถูกทำร้ายเนี่ยคนที่เข้ามาทำร้ายร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนซะด้วยสินะฮะขณะที่ 75% ของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยการสำรวจเนี่ยบอกว่าเวลามีคนเข้ามาทำร้ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 75% เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวมากัน2คนนะฮะเมื่อดูที่ประเภทนะหรือว่าวิธีเวลาเขามาทำร้ายเนี่ยเขามาแบบไหนบ้างเขาบอกว่าก็จะใช้อุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขามาร่วมทำร้ายด้วยไม่ว่าจะเป็นใช้พลุนะฮะหรือว่าการทุบตีร่างกายใช้วาจาหรือว่าข่มขู่คือพูดจาไม่ดีนะฮะหรือว่าที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าถูกทุบตีด้วยท่อเหล็กนะฮะหรือว่าเอาสัมภาระเนี่ยของคนที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยเอาไปเผาเอาไปทำลายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราอาจจะไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับคนที่ไปแกล้งเขานี่ก็แปลกเหมือนกันนะนะฮะแต่ก็มีนะแต่ก็มีเนี่ยแต่สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยตามสวนสาธารณะที่อยู่กันเป็นเต็นท์เนี่ยใช่โฮมเลสก็ด้วยครับด้วยครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโฮมเลสเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่ามัน anti society อ่ะคือเหมือนกับว่าไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยต่อต้านสังคมประมาณอย่างเป็นขบฏประมาณนั้นใช่ไหมไม่อยากอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ค่ะเราจะมาดูรายงานพิเศษค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยค่ะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญนะคะก็คือการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียตะวันออกกับละตินอเมริกาหรือว่าฟีแลกครั้งที่15เลยนะคะมีโอ้โหตัวแทนจากประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกนะคะซึ่งรวมอาเซียนไปด้วยแล้วก็ละตินอเมริกาเข้ามาเยอะนะคะ30 กว่าประเทศค่ะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับฟีแลกกันนะคะแล้วก็ความสำคัญของกรอบความร่วมมือนี้นะคะจากรายงานของคุณทศพลชัยสำริดผลค่ะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญอย่างกรอบความร่วมมือเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกาหรือฟีแลกเป็นครั้งแรกซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกถึง36ประเทศทั่วโลกเราจะไปทำความรู้จักกันครับว่าฟีแลกมีความสำคัญและจะเป็นโอกาสทางธุรกิจต่อไทยได้อย่างไรกรอบความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกาหรือฟีแลกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติของประเทศสมาชิกซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยชาติอาเซียนทั้ง10ประเทศและคู่ค้าอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และฝ่ายลาตินอเมริกา18ประเทศอาทิอาร์เจนตินาบราซิลชิลีและเม็กซิโกรวมทั้งหมด36ประเทศหน้าที่หลักของฟีแลกคือการประสานงานของแต่ละภูมิภาคโดยจะแต่งตั้งประเทศผู้ประสานงาน2ประเทศดำรงตำแหน่ง2ปีโดยสำหรับไทยซึ่งเป็นผู้ประสานงานฝั่งเอเชียตะวันออกในปัจจุบันและเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในการประชุมครั้งที่15นี้ถือเป็นบทบาทสำคัญที่จะเชื่อมโยงการค้าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่าง2ภูมิภาคเพราะความสำเร็จของการประชุมฟีแลกจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในอีกทางหนึ่งเนื่องจากฟีแลกมีสมาชิกครอบคลุมประชากรเกือบ 40% ของโลกมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP รวมกัน33%ของโลกด้านนายคอเคเชนเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยระบุว่าฟีแลกเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อเม็กซิโกรวมถึงประเทศในลาตินอเมริกากับชาติในเอเชียตะวันออกรวมถึงไทยด้วยและยินดีที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้เพราะมั่นใจในศักยภาพของไทยที่จะทำให้การประชุมนี้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้เม็กซิโกและไทยยังมีความสัมพันธ์อันดีทั้งการค้าและวัฒนธรรมด้วย นอกเหนือจากการสัมมนาภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวแล้วกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับอีกหลายหน่วยงานของไทยและสถานทูตอีกหลายแห่งยังจัดนิทรรศการฟีแลกโชว์เคสเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริการวมถึงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของแต่ละประเทศด้วยซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาที่น่าสนใจของการประชุมคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในข่าวช่วงต่างๆของ Spring News สำหรับกิจกรรม Feedback Showcase จะมีไปถึงวันที่ 21 สิงหาคมผู้สนใจสามารถมาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลาตินอเมริกาได้ที่ลานอีเดนชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียน Spring News รายงานครับก็ต้องขอขอบคุณคุณทศพลด้วยนะที่นำเรื่องราวของฟีแลกมาฝากนะฟีแลกก็นะฮะย่อมาจาก Forum for East Asia Latin America Corporation หรือว่าฟีแลกนะกรอบความร่วมมือเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกาครับค่ะก็มีทั้งโชว์เคสนะคะไปดูกันได้แล้วก็มีเรื่องของการสัมมนาแล้วก็การประชุมด้วยค่ะในระดับของเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะของแต่ละประเทศที่เข้ามาซึ่งวันนี้นะคะSpring News ค่ะเดี๋ยวคุณทิพย์นะคะแล้วก็คุณตองเนี่ยค่ะจะไปอยู่ที่การประชุมแล้วก็รายงานสดเข้ามาในทุกช่วงข่าวต่างๆของ Spring News ด้วยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเขาจะมีพิธีเปิดกันตอน 9 โมงเช้านี่ค่ะครับก็ต้องไปติดตามกันนะครับครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับใช่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปรากฏการณ์อาเซียนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการต่อสายตรงนะฮะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจากโทรภาพแห่งชาติลาวนะครับคุณเอกสรรทิพจักรครับมาดูกันซิว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรจากที่ประเทศลาวกันบ้างครับตอนนี้เรากำลังต่อสายคุณเอกสรรทิพจักรนะคะจากโทรภาพแห่งชาติลาวนะแห่งชาติลาวนั่นเองว่าแห่งชาติลาวนะคะอย่างที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะในเรื่องของทีวีดิจิตอลนะครับของประเทศลาวเนี่ยเขาก็มีความตื่นตัวเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะไปสอบถามกันสักนิดนึงว่าพอจะทราบเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้แต่ละประเทศก็กำลังคึกคักนะคะเรื่องของทีวีดิจิตอลนะคะตอนนี้คุณเอกสรรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสบายดีสบายดีครับโอเคตอนนี้คุณเอกสรรอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์หรือเปล่าฮะไม่แล้วเจ้าไม่ได้ครับแล้วอากาศที่เวียงจันทร์เป็นยังไงบ้างครับร้อนฝนตกระยะนี้เป็นระยะฤดูฝนของประเทศลาวก็บางมื้อก็จะมีฝนตกในตอนเช้าบางมื้อก็จะมีฝนตกในตอนบ่ายหรือว่าตกแรงแต่พอสม่ำเสมอครับแต่อากาศจะประมาณ33 องศา 35 องศาเป็นเราก็พอๆกับไทยนะครับค่ะลักษณะอากาศคล้ายๆกันเลยนะคะช่วงนี้ระหว่างสปปลาวกับไทยครับค่ะเมื่อสักครู่นะครับผมก็เล่าข่าวนะจากหนังสือพิมพ์เวียงเทียนไทม์ว่าตอนนี้เนี่ยสื่อของประเทศจีนเนี่ยเล็งที่จะมาลงทุนในสปปลาวนะโดยเฉพาะเรื่องของทีวีดิจิตอลครับไม่ทราบว่าทางคุณเอกสรรเนี่ยพอจะทราบเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าการเปลี่ยนจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลนี่ทางลาวนี่เขาคึกคักกันแค่ไหนฮะตอนนี้ก็เริ่มเกิดการหลายขึ้นโดยพ่อแม่โทรภาพเอกชนตอนนี้มีโทรภาพอยู่ประเทศลาวกับ3 ช่องแล้วครับ3 ช่องครับแล้วมีทีวีลาวลาวสตาร์อะไรแบบนี้เอ็มวีลาวก็เริ่มเกิดการในการผ่านตัวเองเป็นโทรภาพดิจิตอลหลายขึ้นโดยพ่อแม่โทรภาพในสหรัฐก็พยายามที่จะผ่านตัวเองให้เป็นโทรภาพดิจิตอลจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลคือจะมีนักลงทุนจากประเทศจีนตอนนี้เข้ามาแล้วมันเป็นเอกชนที่เพิ่นมาลงทุนในจุดนี้ครับมีข่าวจะได้เป็นเกี่ยมจะมาลงทุนในจุดนี้ครับค่ะอันนี้เป็นเอกชนใช่ไหมคะที่บอกว่า3 สถานีที่เป็นทีวีลาวลาวสตาร์เอ็มวีลาวเนี่ยนะเอกชนครับแล้วของรัฐนี่มีที่ไหนบ้างคะนอกจากโทรภาพแห่งชาติลาวอะค่ะก็มีโทรทัศน์ในตารางมี2 ช่องคือช่อง 1และช่อง 3และก็มีช่องของโทรภาพของตำรวจลาวตำรวจมีทีวีด้วยนะฮะครับในลาวตำรวจมีทีวีนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความตื่นตัวในเรื่องของการผันตัวเองนะผมชอบคำนี้จังเลยผันนะจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลในทีวีลาวก็ตื่นตัวด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูเรื่องข่าวที่ทางด้านคุณเอกสรรเตรียมมาเห็นว่าเรื่องแรกนี่ทางลาวนี้จะจัดงานหัตถกรรมแสดงสินค้าครั้งใหญ่เลยใช่ไหมครับแม่แล้วทุกๆปีประเทศลาวจะมีการจัดในงานหัตถกรรมฝีมือลาวครับ คือการแถลงข่าวจัดงานนี้เป็นได้มีขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่13หาวันที่19เดือน10ปี2014นี้ที่ศูนย์การค้าเราไอเทคในนครหลวงเวียงจันทน์โดยสมาคมจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวซึ่งในงานนี้จะมีการวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมลาวเป็นต้นประเภทแผ่นแท้ผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องเงินและก็เครื่องปั้นดินเผาอนอกจากนี้ก็จะมีการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภทของเทียนลึกมีการสาธิตการผลิตการสัมมนาการเรียนแบบเสื้อผ้าอาภรณ์และก็เครื่องประดับลาวค่ะกลุ่มเป้าหมายเป็นใครคะเป็นคนในสปป.ลาวเองหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยจากกลุ่มเป้าหมายของงานนี้ก็คือหนึ่งเป็นคนในสปป.ลาวและก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศคืออยากจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของลาวอยากสร้างรายได้ให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเบื้องผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีคำแนะนำจากคุณเอกสารเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะไปซื้อของเนี่ยฮะมีอะไรที่แนะนำบ้างครับคือในงานนี้แนะนำอันดับที่คือเรื่องแผ่นแท้ผ้าไหมเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่เห็นมาเด่นแต่ละประเทศแต่ละภูมิจะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทเครื่องเทียนหรือพวกเครื่องประเภทเครื่องเงินตรงนี้ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะครับนี่คุณบิ๊กฟังแล้วอยากจะไปช็อปในงานนี้เลยนะครับแต่ละคือนี่มีคนไทยมาลาหลายในงานแต่ละปีก็จะมีหลายเจ้าไปไม่ยากด้วยบางปีจะมีผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมาหัวบางแสดงนำค่ะอันนี้วันที่23ใช่ไหมคะตุลาคมใช่ไหมคะ13-19เดือนตุลานะฮะ13-19เดือนตุลาคมบอกว่าครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่13แล้วนี่คือหมายความว่าจัดมาปีละครั้งมา13ปีถูกหรือเปล่าปีละครั้งแล้วโอ้ก็ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะฮะเนี่ยจัดมา13ปีแล้วถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวหรือเปล่าครับถูกต้องเป็นสินค้าที่เป็นหัตถกรรมที่มาจากทั่วประเทศลาวทั่วทุกแหวนในลาวมันรวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับแล้วตัวคุณเอกสารเองนี่เคยไปงานนี้มาก่อนไหมครับเคยไปครับถือว่ามีผู้คนจำนวนหลายให้ความสนใจและก็มีห้างที่มาวางแสดงโบตามกว่า200ห้างแต่ละปีและจะเพิ่มขึ้นไปติดๆเลยครับก็เดี๋ยวนะคะใครมีเวลานะคะยังวางแผนทันเดือนตุลาคมนะคะอากาศน่าจะเย็นๆขึ้นแล้วด้วยนะฮะจากเรื่องนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากหัตถกรรมรู้สึกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับกาแฟด้วยใช่ไหมคะคุณเอกสารคะใช่แล้วคือว่ากาแฟเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ประเทศลาวด้วยครับอากาศยอมผักจากต่างประเทศหลายขึ้นในจุดนี้คือเราได้ขยายเนื้อที่ปลูกกาแฟให้ได้หลายประมาณ 130,000 เฮกตาร์ในปี2015นี่มันเป็นแผนคาดการณ์ไว้เนาะเป็นแผนยุทธศาสตร์คือในปีที่ผ่านมาสปป.ลาวได้ทบทวนวิจัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมกาแฟลาวให้ต่อเนื่องถึงปี2025โดยจะขยายเนื้อที่พร้อมยกสมรรถภาพการผลิตให้สูงขึ้นจากปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกฝังประมาณ 80,000 เฮกตาร์และจะขยายให้เพิ่มขึ้นเป็น 130,000 เฮกตาร์ในปี2025อันนี้คือคาดหมายเนาะเรื่องในสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ก็คือการแม้ใจการส่งเสริมกาแฟลาวให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพเป็นมิตรต่อกับสิ่งแวดล้อมสร้างราคาที่ดีให้แก่ประชาชนซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศลาวนี่ได้ส่งกาแฟประมาณ 35,000 ตันแต่มีมูลค่าส่งออกกาแฟบรรลุได้60 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปลายทางส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นต้นแน่นโปแลนด์เยอรมันเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์เวียดนามสิงคโปร์ญี่ปุ่นจีนสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้แล้วก็มีทั้งโปแลนด์มีโรมาเนียมีอาร์เจนตินาอิตาลีรวมทั้งสวีเดนไปทั่วโลกเลยนะครับเนี่ยทั่วโลกเจ้ามันเรียกว่าหลายประเทศในทั่วโลกที่ว่าขับเอากาแฟจากพวกเราครับไปเวียดนามนี่เวียดนามเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกกาแฟนะคะเนี่ยแม่นแล้วแต่ว่าทั้งเวียดนามก็ได้เอากาแฟจากลาวไปส่วนหนึ่งคือลาวจะปลูกกาแฟจะมีพวกกาแฟอาราบิก้าพวกกาแฟน้อยเนาะครับพวกกาแฟโรบูสต้าคือส่วนกาแฟนี่ที่ว่าลาวปลูกเอาเด่นแต่ ครับครับอย่างที่เวียดนามเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะผลิตกาแฟได้เยอะแล้วเนี่ยคนเวียดนามเองเนี่ยก็เป็นนักดื่มกาแฟตัวยงเลยชอบดื่มกาแฟด้วยแล้วคนลาวล่ะฮะชอบดื่มกาแฟกันไหมครับคือมีจำนวนหลายค่ะคันว่าเฉพาะคนแบบที่ว่ามักดื่มกาแฟหลายคนสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันใบนุ่มขึ้นมาใหม่ปัจจุบันนี้ที่ว่าก็มักกินกาแฟหลายทุกวันอยู่ประเทศลาวครับครับแล้วคุณเอกสารมักไหมครับมักอีหลีจะเอกสารมักไม่ได้กินตอนเช้าครับพวกกะจีแมนนี่ได้พวกขนมปังไงเนี่ยครับนี่จริงๆผู้จัดรายการของเราอีกคนหนึ่งคุณทิพย์นี่ก็มักอีหลีเลยนะตอนเช้านี่ต้องดื่มทุกเช้าเลยนะฮะคุณเอกสารคะที่บอกว่าจะเพิ่มพื้นที่การปลูกกาแฟเนี่ยเป็น 130,000 เฮกตาร์เนี่ยนะคะเขาปลูกกันบริเวณไหนของประเทศอะคะคืออยู่ที่ลาวนี่จะปลูกแถวบริเวณภาคใต้เป็นส่วนหลายครับค่ะจะมีดินที่ดีดินที่งามต่างประเทศเข้ามาสำรวจเบิ่งแต่เจ้าจะย้อมภาพว่าดินอยู่ที่ภูเก็ตบริเวณอยู่เขตภาคใต้ของลาวเป็นดินที่มีคุณภาพค่ะครับปลูกประเภทกาแฟนี่ที่ว่าจะเหมาะสมหลายกับดินประเภทนี้และต่างประเทศมาเบิ่งแต่ได้มาซีมหรือว่าได้ติดตามก็ถือว่าหมักกาแฟลาวในจุดนี้แต่ทั้งกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ของลาวนี่ก็มีแผนว่าจะขยายไปปลูกอยู่แถวภาคเหนือของลาวนะครับครับคุณเอกสารครับที่เมืองไทยเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยฮิตมากนะฮะมีการเปิดกันเรียกว่าแทบจะทุกที่เลยนะเป็นที่น่าสนใจของวัยรุ่นตอนนี้ด้วยที่ลาวล่ะครับมีคนนิยมเปิดร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปอะไรอย่างนี้กันเยอะไหมฮะถือว่าเริ่มหลายเลยปัจจุบันนี้หลายละจากการนำเสนอมาผมทางครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอยู่ที่ลาวนี่เริ่มเปิดห้างกาแฟหลายติดปัจจุบันนี้ครับแล้วก็มีคนไทยในคนไทยในธุรกิจไทยกับมาเฮ็ดเสื่อมาเปิดธุรกิจอยู่ลาวแล้วก็มีเปิดเป็นบริษัทใหญ่ที่ว่าห้ามเอาวัตถุดิบกาแฟดิบจากลาวนี่ส่งไปต่างประเทศก็มีในจุดนี้อยู่ลาวก็จะมีประมาณ 4-5 บริษัทใหญ่จากไทยเนี่ยนะคะคือได้ที่เห็นมีกาแฟดาวเรืองเชียวเด่นใช่ตอนนี้เริ่มมาบุกตลาดไทยแล้วเหมือนกันกาแฟดาวนี่มีโฆษณาในเมืองไทยนี่ทุกคนไทยจำได้เอิ้นดาวก็ได้ครับทุกคนเอิ้นกันหมดเลยดาวก็ดังนะครับครับพูดถึงกาแฟเนี่ยนะครับเอาง่ายๆผมอยากจะทราบราคานิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมจะทานกาแฟสักแก้วหนึ่งเนี่ยคุณเอกสารจ่ายกาแฟต่อถ้วยประมาณกี่กีบเท่าไหร่ฮะถ้าจะเป็นกาแฟมันจะมีราคาแตกต่างกันถ้าเป็นกาแฟทั่วไปตามที่เขาซื้อตามถนนแค้นถนนหนทางนี่ก็จะมีราคาประมาณ 10,000 กีบประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ย 10,000 กีบเดี๋ยว 10,000 กีบหรือว่า 7,000 กีบครับถ้าว่าเป็นกาแฟยูฮั่นดูรูไว้ในขายมีราคาแพงขึ้นอีกแต่ว่ามันจะมีกาแฟเย็นกับกาแฟห้อนอย่างที่พูดกันกาแฟเย็นมีไว้นุ่มมีอิดหลายแต่กาแฟห้อนจะเป็นคนหลายมันผู้ที่มีอายุแดงครับค่ะราคาก็ต้องถึงราคาที่พวกเขาขายวัตถุดิบกาแฟดิบนี่โบตัมกว่า20 บาทต่อกิโล1 กิโลครับโบตัมกว่า20 บาทต่อ1 กิโลค่ะครับมันจะมีรายงานหนึ่งที่เรามีวิจิตรการเรื่องการเงินของโลกนี่แค่ในกาแฟลาวนี่ราคาลดลงหลายครับตอนนั้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาหลายแล้วครับค่ะละค่ะครับฟังแล้วก็หิวกาแฟฟังจนอยากจะดื่มกาแฟแล้วเนี่ยจากคนไม่ดื่มกาแฟครับนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเอกสารมากนะครับที่วันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับผมเจตแล้วก็มิกเอิ้นมิกก็ได้นะครับเอิ้นมิกก็ได้โอเคอะไรครับใจหลายๆใจหลายๆครับเดี๋ยวก็ใจหลายครับสวัสดีครับครับนะดิฉันก็อยากจะไปชิมกาแฟลาวแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะฟังแล้วก็เรียกว่าหอมกลุ่นกาแฟกันขึ้นมาเลยกาแฟยามเช้าหอมกลุ่นเสมอนะครับเคยได้ยินไหมฮะเอาละครับนะพูดถึงลาวแล้วนะครับวันนี้คุณเกตปริยานะก็มีเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นพูดถึงสปป.ลาวเนี่ยพูดถึงนครหลวงเวียงจันทร์ต้องนึกถึงที่นี่ครับพระธาตุหลวงที่สปป.ลาวไปติดตามชมกันครับพระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่กรุงเวียงจันทร์สร้างขึ้นโดยบุรีจันทร์อ้วยล้วยหรือพระเจ้าจันทบุรีศักดิ์เจ้าผู้ครองกรุงเวียงจันทร์พระองค์แรก นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระธาตุหลวงมีประวัติความเป็นมายาวนานเทียบเท่ากับพระธาตุพนมในประเทศไทยซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงอย่างลึกซึ้งค่ะช่วงที่3ของรายการนะครับ AEC Focus นะวันนี้คุณทิพากรสุภลักษณ์นะครับนอกจากจะหนีไปดื่มกาแฟแล้วเนี่ยนะครับก็ไปทำงานด้วยนะจะไปพูดคุยกับคุณจรวยขันมณีนะครับท่านเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน Big Motor Sale 2014 จัดที่ไบเทคนะไปดูกันซิว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและของอาเซียนตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันครับสวัสดีค่ะอาจารย์เจตคุณมิกและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทิพย์อยู่ที่ไบเทคบางนาค่ะกำลังมีงาน Big International Grand Motor Sale นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า Big Motor Sale 2014 ค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณจรวยขันมณีนะคะท่านเป็นประธานกรรมการนะคะของบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปจำกัดค่ะแล้วก็ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานนี้ด้วยค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในไทยแล้วก็ในอาเซียนนะคะสวัสดีค่ะคุณจรวยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจรวยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณจรวยคืองานนี้เนี่ยเขียนป้ายไว้ชัดเจนว่าเป็นมหกรรมยานยนต์เพื่อขายใหญ่ที่สุดในอาเซียน2 คำที่สะดุดหูเลยนะคะเพื่อขายกับอาเซียนใหญ่ที่สุดมันยังไงคะครับบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับเป็นงานขายจริงๆเลยมีสโลแกนว่ามหกรรมยานยนต์เพื่อขายคือขายให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับก็คือชื่อมันตรงๆครับคือเป็นชื่อที่ว่า Big Motor Sale เนี่ยคือไม่โชว์นะครับคือขายอย่างเดียวนะครับขายอย่างเดียวที่ใช้ว่าใหญ่สุดในอาเซียนเนี่ยเราดูแล้วว่ามีแต่ออโต้โชว์มอเตอร์โชว์นะครับแต่ของเรานี่แสดงเจตนารมณ์ว่ามหกรรมยานยนต์เพื่อขายอย่างเดียวเลยครับขายอย่างเดียวแต่อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจมากเลยนะคะว่าเราใหญ่ที่สุดในอาเซียนจริงๆเราวัดจากอะไรคะคุณจรวยดูจากพื้นที่หนึ่งดูจากการจัดงานที่แสดงการขายที่เด่นชัดนะไม่มีแล้วไม่มีครับอันนี้คือเทียบจากข้อมูลที่ได้จากหาทาง Google หรือว่าอย่างอื่นด้วยไหมคะอันนี้ครบถ้วนกระบวนการเลยนะครับแล้วก็ปรึกษาด้วยว่าเราควรจะใช้ได้ไหมก็มีผู้ประกอบการอย่างเช่นของไบเทคอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการที่ให้ประชุมแสดงสินค้าต่างๆนี่เขาบอกว่าน่าใช้ได้เพราะว่าไม่มีการแสดงสนมว่าขายโดยตรงอย่างเช่นอย่างนี้ครับค่ะอย่างคุณจรวยเองเนี่ยก็เคยไปงานพวกแสดงรถต่างๆในประเทศอาเซียนมาด้วยตามประสบการณ์คิดว่าเป็นยังไงคะคือเราเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนหรือเปล่าคะของเรานี่เหนือกว่าแน่นอนทั้งที่เราไม่ได้เป็นผู้ผิดนะฮะแต่เป็นผู้รับจ้างผิดนะครับแต่งานของที่ผมจัดขึ้นเนี่ยเจตนารมณ์แน่นอนเลยนะครับในช่วงของฤดูกาลขายนะครับแล้วอยากจะขายในช่วงที่โลซีซั่นด้วยนะครับจึงตั้งชื่อว่า Big Motor Sale นะฮะคือขายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขายเนี่ยไม่ใช่ขายดีลเลอร์ด้วยคือขายคนทั่วไปดีลเลอร์ไม่ได้ขายครับดีลเลอร์นี่ผู้ประกอบการคือคาร์เมเกอร์เนี่ยขายให้กับดีลเลอร์นะครับแล้วก็ดีลเลอร์เนี่ยก็มาขายหรือทางผู้ประกอบการมาขายเองค่ะคือเรียกได้ว่าคนทั่วไปเนี่ยมาซื้อได้ในงานนี้นะคะทีนี้เป้าหมายกลุ่มผู้เข้าชมงานล่ะคะจะเป็นยังไงผู้ชมงานเราตั้งไว้ในช่วง9วันแสดงเนี่ยนะครับ1 ล้านคนเราจะมี4วันหยุด2เสาร์2 อาทิตย์แล้วก็5วันธรรมดานะครับงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่16วันเสาร์จบวันที่24นะครับเราประมาณคนจะเข้ามาในงานนี้1 ล้านคนยอดขายของรถผู้ซื้อจำนวนเงินที่จะเข้ามาใช้จ่ายเนี่ยไม่สามารถทำได้เนื่องจากงานนี้เป็นงานแรกในประเทศไทยนะครับค่ะทีนี้ทิพย์ก็อยากทราบด้วยถึงข้อมูลที่ว่าเราบอกว่าเราในใหญ่ที่สุดในอาเซียนคุณจรวยพอจะให้ตัวเลขได้ไหมคะหรือว่าลักษณะค่านิยมของการบริโภครถในอาเซียนประเทศอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะประเทศของเรานะณวันนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ใช้รถค่อนข้างเยอะแล้วใช้รถเปลืองนะครับแล้วชอบเปลี่ยนรถนะครับรถหรูๆเนี่ยเข้ามาขายโดยผู้นำเข้าอิสระเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ก็ขายได้หมดนะครับซึ่งราคาเนี่ยคันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 3ถึง5ล้านหรือมากกว่านะครับก็ขายได้แต่รถที่นำมาแสดงวันนี้เนี่ยเมนใหญ่ของมันเนี่ยคือรถระดับกลางซีซีตั้งแต่ 2,500 ลงมานะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานทำงานแล้วก็เงินที่ไม่มีเก็บมากนักนะครับค่ะงั้นอย่างนี้อยากจะให้คุณจรวยมองเปรียบเทียบสิคะว่าอย่างคุณจรวยเองเนี่ยอยู่ในแวดวงนะคะยานพาหนะยานยนต์เนี่ยค่ารสนิยมของประเทศในอาเซียนอย่างสปป.ลาวกัมพูชาพม่ามาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นยังไงคะเขานิยมรถแบบไหนคะใกล้เคียงกันครับพวกนี้อยู่ที่ฐานะของประเทศนะครับอย่างของเรานี่อยู่ในฐานะที่ว่าเหมือนเมื่อเจริญแล้วใช้ของดีได้ค่อนข้างเยอะนะครับประเทศเพื่อนบ้านไม่ขอเอ่ยนามนะครับก็ยังถือว่าจดว่าเราเนี่ยก็ใช้อาจจะเป็นของที่ส่งจากเมืองไทยไปเป็นรถใช้แล้วนะครับหรือรถที่ราคาถูกหน่อยซีซีต่ำหน่อยนะครับพวกนั้นแล้วคาดการณ์ว่าการทิศทางการแข่งขันยังไงเนี่ยคะคุณแข่งขันนะครับของเรานี่ดูแล้วนะครับการแข่งขันของเราเนี่ยเราได้เปรียบเสมอนะครับเราพยายามทำมาหลายปีแล้วครับจะสร้างประเทศไทยเนี่ยให้เป็นดีทอยของเอเชียนะครับตอนนี้มันชังกักหนึ่งมาตั้งแต่ปีปลายปี56ต่อมาปี57นะครับผมว่าในปี57ปลายปี58ต่อไปเนี่ยมองเห็นแนวทางที่จะรุ่งเรืองครับคือคุณจรวยมองว่าถึงแม้ว่าเราจะมีช่วงชะงักงานเนี่ยเราไม่น่ากังวลถ้าเปรียบเทียบในความสามารถการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมคะถูกต้องครับนะครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณจรวยทิ้งท้ายถึงงานที่มีตอนนี้ค่ะครับ Big Motor Sale นะครับเป็นงานขายอย่างเดียวนะครับเรารวบรวมรถยนต์ทั่วโลกนะมาไว้ที่นี่ถึง47แบรนด์นะครับแล้วในโอกาสที่นำตรงนี้เราก็ยังมีรถยนต์ใหม่ให้นำในงานนี้ออกขายเลยถึง8แบรนด์9รุ่นนะครับรถตั้งแต่ราคาไม่ถึงล้านจนถึง40ล้านนะครับอีกทั้งยังรวบรวมบิ๊กไบค์ถึง19แบรนด์นะครับที่เราคาดการว่าในปีของปี57 58 59เนี่ยบิ๊กไบค์นี่จะเป็นตัวทำเงินให้กับประเทศไทยสูงมากนะครับปรากฏแล้วครับตั้งแต่วันที่16ที่เปิดงานมา17 18 19วันนี้นะครับ ที่คุยอยู่นี่นะครับรถของ Big Bike ที่ซีซีมากกว่า200ซีซีขึ้นไปนี่นะครับขายได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เกือบ 300% นะครับค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณจรวยขันวณีค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะก็ใครที่สนใจนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะทั้งของในงานนี้แล้วก็ตลาดนะคะการคาดการณ์ในอนาคตว่าตามที่คุณจรวยบอกนะคะอาจจะดีขึ้นเพราะว่าของไทยเราเป็น Detroit of Asia ในด้านยานยนต์นะคะมีการตั้งเป้าไว้ว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาปรับโฟกัสทางโอกาสและธุรกิจได้ใหม่ในช่วง AEC Focus ค่ะช่วงนี้กลับไปที่สตูดิโอพบกับอาจารย์เจตและคุณมิกค่ะนั่นก็คืองาน Big Motor Sale 2014 นะครับจัดที่ไบเทคนะปีนี้เป็นปีแรกนะครับบอกว่าเพื่อขายคือไม่ใช่โชว์ขายจริงๆนะฮะใครสนใจนี่ก็ต้องติดตามงานนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณทิพย์อย่างมากตอนแรกมาบอกผมนะว่าจะไปงานนี้นึกว่าจะไปเป็นพริตตี้ตอนแรกนะฮะอายุเลยหรือเปล่าแต่เห็นน้องๆแล้วเนี่ยคุณทิพย์นี่อาจจะหนาวๆนะครับค่ะจากเรื่องของมอเตอร์โชว์นะคะมอเตอร์เซลนะคะมาที่อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะจะพาไปที่ประเทศพม่าค่ะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Myanmar Times ค่ะบอกว่า Blue Plaques to Mark Yangon's Heritageตอนนี้ก็คือจะมีแผ่นป้ายนะคะสีน้ำเงินค่ะเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของย่างกุ้งนะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการแจกแผ่นเหล็กสีน้ำเงินติดไว้ตามอาคารประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่ต่างๆของเมืองนะคะเพราะว่าอยากจะเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆแล้วก็ทางเมืองนั้นด้วยนะคะให้กับประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเป็นป้ายแบบนี้นะอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับนั่นแหละแล้วก็จะมีป้ายเนี่ยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพม่าด้วยนะคะแล้วก็จะให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาคารนั้นนะคะว่าเอ๊ะเป็นอาคารอะไรแล้วก็มีบุคคลคนใดเคยอาศัยอยู่นะคะแล้วก็นอกจากจะบ่งบอกความสำคัญของอาคารแล้วเนี่ยอันนี้ยังบ่งบอกถึงสถานที่สำคัญด้วยอย่างเช่นถนนสำคัญสายหนึ่งในย่างกุ้งนะคะเพราะว่าเคยมีนักศึกษาโดนทำร้ายจนเสียชีวิตไปในช่วงการประท้วงนะคะเมื่อปี 1938 สมัยยุคอาณานิคมด้วยก็คือเราไปปุ๊บเราเห็นเราก็จะได้อ่านเป็นข้อมูลไงนะครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับใช่ค่ะสำหรับย่างกุ้งเนี่ยถือว่าเป็นเมือง ที่มีอาคารประวัติศาสตร์เรียงกันเป็นตับเลยนะคะเรียงกันเยอะเลยมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะแล้วก็การติดป้ายอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะป้ายเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ200แผ่นแล้วก็มีบริษัทดัชที่ชื่อฟิลิปส์เนี่ยนะคะเป็นผู้สนับสนุนแผ่นป้ายนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังรอแผ่นอยู่ค่ะเพราะว่าต้องสั่งมาจากออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งค่ะเป็นโครงการที่จะช่วยทำนุบำรุงอาคารเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนานอันนี้ร่วมกับ EU delegation นะคะก็คือผู้แทนของสหภาพยุโรปสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปในพม่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองไทยก็มีโครงการแบบนี้นะเราเรียกว่า EU heritage map ก็คือจะเป็นอาคารเก่าแก่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็เกี่ยวข้องระหว่างไทยกับยุโรปซึ่งลักษณะเนี้ยเขาไปทำที่พม่าด้วยก็จะช่วยกันดูแลอาคารเก่าแก่เหล่านี้เพราะว่ามันมีความสำคัญทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วก็คุณค่ากับคนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไปเที่ยวก็สามารถจะอ่านข้อมูลแล้วก็จะรู้ประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับเอาละครับวันนี้รายการปรากฏการณ์อาเซียนนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะแต่ว่าสามารถจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการเราได้นะครับฝาก Facebook เอาไว้ที่ facebook.com แล้วก็ /ASEANPhenomenon นะครับก็สะกดอย่างนั้นเลย ASEANPhenomenon ติดกันครับใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะลากันไปนะคะมีเพลงค่ะฝากมาจากคุณเอกสรณ์นะคะคุณเอกสรณ์บอกว่าเพลงนี้กำลังดังมากในสปป.ลาวนะคะชื่อเพลงเสียงแคนแทนใจศิลปินชื่อมุกดาวันสันติพรครับนะแค่ชื่อก็น่าฟังแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปจิบกาแฟนะแล้วก็ฟังเพลงนี้กันสักหน่อยครับเช้าวันนี้ผมเจษฎาสารทองดิฉันธัญชนกจุงยศยิ่งและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ